เปิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ดัชนีดีดตัวขึ้นจากเส้น200วันได้สำเร็จนะคะทำให้เกิดการรีบาวด์ขึ้นมาในช่วงบ่ายแล้วก็ขึ้นปิดที่ราคาสูงสุดของวันได้นะคะก็เกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาในกราฟอินเทอร์เดย์นะคะส่วนกราฟรายวันเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะแต่ว่าเครื่องมือในส่วนของระยะสั้นนะคะเช่นวิลเลียมเปอร์เซ็นต์ RSI แล้วก็มอดิฟายเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณทางบวกในระยะสั้นที่ทำให้วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเรายังมองว่าเป็นเพียงการรีบาวด์เท่านั้นนะคะดัชนีเนี่ยจะยังไม่กลับสู่ขาขึ้นจนกว่าจะกลับไปยืนเหนือ EMA 75ซึ่งตอนนี้อยู่ที่1155จุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วก็ยังเน้นเป็นขึ้นขายต่อไปนะคะเว้นแต่ว่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ1155ได้นะคะถึงจะย้ายข้างนะคะส่วนแนวรับวันนี้นะคะก็เป็น1110แล้วก็จุดเดิมก็คือ1100จุดค่ะ Stock View วันนี้ตัวแรกจะเป็นตัว K-Bank นะคะก็มีแนวโน้มขึ้นต่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าสามารถฟื้นจากโลมาปิดที่ไฮของวันได้แล้วก็ได้สัญญาณหนุนจาก RSI Modify นะคะขณะที่ตัว MACD นี่ลงต่ำกว่า Zero Line ลงมาเล็กน้อยแต่ว่าเริ่มมีการชะลอการปรับตัวลงนะคะก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวนะคะโดยที่มีแนวรับ147ถึง145นะคะแนวต้านประมาณ155บาทแล้วก็คัทลอสที่142ค่ะถัดมาจะเป็นตัว CPO นะคะ CPO นี่ถ้ายังยืนตรงบริเวณนี้นะคะเส้น75วันได้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวต่อนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็เครื่องมืออีกตัวนึงก็คือโมเมนตัมที่ดูเหมือนว่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น0หรือว่า Zero Line ได้อีกครั้งนึงนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับ CPO เนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ33ถึง34บาทนะคะต้าน37แล้วก็คัทลอสที่32ค่ะถัดมาจะเป็นตัว PTTEP นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ดีดขึ้นปิดไฮของวันด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในกราฟ60นาทีวันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าสองแท่งสุดท้ายเนี่ยแสดงความเป็นบูลลิชอย่างชัดเจนนะคะก็น่าจะมีแรงส่งทางบวกให้วันนี้สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะโดยที่สพจะมีแนวรับ155นะคะต้านประมาณ163ถึง165แล้วก็คัทลอสที่152ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว Jazz นะคะเมื่อวานก็แนะนำไปตอนกลางวันแต่ว่าราคาปิดเนี่ยก็สามารถทะลุแนวต้านที่ให้ไว้ของเมื่อวานที่ให้ไว้ 2.90 ทะลุขึ้นมาได้นะคะทำให้ค่อนข้างมีความเป็น bullish อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นพร้อมกับสัญญาณฟื้นตัวจากอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะขยับขึ้นมาได้ต่อนะคะก็เลยยังแนะนำอยู่โดยที่แนวรับจะอยู่ที่ 2.84 ถึง 2.80 นะคะแนวต้านก็ขึ้นมาเป็น 3.10 สตางค์แล้วก็คัทลอสที่2.76 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ